นั่งทําสมาธิไม่ได้นานจิตก็จะคิดปุ้งตลอดทําไงดีนะก็สังเกตความไม่เที่ยงของ ลมหายใจให้เป็นก่อนแล้วคุณจะสังเกตความไม่เที่ยงของความฟุ้งส่้นระดับความฟุ้งส่้นเนี่ยนะในแต่ละลมหายใจมันจะเท่ากันไม,ไม่เท่ากันบางลมหายใจนะที่มันยาวที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันจะมีความคิดเบาบางความฟุ้งส่้นเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าหายใจสั้นหายใจแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะอย่างนี้เนี่ย ي, ระดับความเข้มข้มขนของความฟุ้งส่้นมันจะทวีตัวขึ้นทันที อันนี้พอสังเกตแค่ความต่างไปอย่างนี้เนี่ยนะความพุ้งความพุ้งซ่านจะกลายเป็นอุปกรณ์การเจริญสติไปโดยอัตโนมัตินะครับคือแทนที่มันจะเป็นคลื่นรบกวนเหมือนแต่เดิมเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวเดิมในตัวเองได้นะ